สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานใช่ไหมเราได้ไปลงดันเจียนค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะฆ่าแวมไพร์ทีนี้เราเจอแบบของที่ยังไม่ได้เปิดในหลายกล่องเลยตอนนี้มิวย้ายทั้งหมดกลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเอ่ยอยู่ข้างหลังมันมีกระเป๋าเป้ค่ะในมดแผงนี้เราก็เลยคราบมาใส่มันก็ดีนะนี่อ่ะจุได้แล้วเท่าที่ทราบก็คือมีการอัปเกรดได้ด้วยอ่ะแต่ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเนี่ยแค่แบบแค่ใส่ก็พอแล้วดูดีอ่ะโอ้โหโยนไว้อ่ะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งได้นี่ถ้าตั้งปุ๊บก็เปิดได้เลยเฮ้ยเป็นกระเป๋าที่ดีค่ะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเท่าที่ทราบแต่แบบสีนี้ก็ดีแล้วเอาใส่ไว้ในช่องกระเป๋าหลังค่ะยังไงล่ะเราก็แบกเดินไปเดินมาได้ดีงามมากเลยเรามีเลเวลตั้งเท่าไหร่อ่ะ45เราก็คิดว่าเฮ้ยมาเอนชานกันดีกว่าหนูเตรียมออฟซิเดียนไปแล้วค่ะแต่ว่าเพชรไม่พอชั้นหนังสือก็น่าจะมีเยอะอยู่นะส่วนเอนชานพวกนี้เป็นเอนชานดูดเลือดใช่ไหมคะเพิ่มดาเมจไม่ค่อยดีอ่ะอยากให้ดีกว่านี้แวมไพร์สเลเยอร์เอ็กไออันนี้ดรอปได้จากมอนเตอร์ค่ะแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าขุดบล็อกปุ๊บใช่ไหมขุดแร่ค่ะมันจะเป็นแร่ที่ผ่านการเผาแล้วน่าสนใจตีได้ไหมเนี่ยทำไมตีไม่ได้ฮะนี่ก็ตีไม่ได้เหรอมันต้องตีใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะคะลองเอาพิกแอคธรรมดาก่อนมันอาจจะตีเข้าในมอดไม่ได้ใช่ไหมอ้าวธรรมดาก็ตีไม่ได้ค่ะหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์ในมอดของมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเนี่ยโอ้อุตส่าห์นึกว่าจะมาตีใส่พิกแอคเสียดายอ่ะไปหาเพชรกันเถอะค่ะดิงปีนังฟ้ามีแล้วลงปุ๊บไม่โดนดาเมจกล่องที่เอามาเก็บไว้โอเคไม่ได้เอาโต๊ะคราฟมาซึ่งก็เตรียมไม้มาแล้ววางๆไปแล้วก็ทำประตูซะหน่อยดีกว่านวัตกรรมสิ้นคิดประตูนี่แหละค่ะนี่มันต้องมีเพชรแหละนะหวีถือท็อตนี้สว่างขึ้นเยอะค่ะเพชร2เม็ดน่ะโหแต่แร่เยอะมากนึกถึง Minecraft 1.18 ใช่ไหมเวลาหาแร่หาของต้องหาอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยเฮ้มันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมั่นใจเราการันตีว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แกน่ะแวมไพร์แน่นอนโอ้โหเลือด61นั่นเลือดหรืออะไรคะนั่นนี่ไงล่ะใช่จริงด้วยเจ้าน่ะไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ที่ไหนจะมาอยู่ในโพรงถ้ำโอ้นี่ไงเพชรเจอแล้วโอเคดีงามมากๆเลยเอา1เม็ดอยากได้สัก2เม็ดนะบางทีอยู่ในน้ำเราก็รู้สึกปลอดภัยนะเนี่ยแร่ก็เยอะดีนั่นเพชรไหมไม่ใช่มันตัดสนิทตัดอย่างนี้เลยเหรอเนียนมากค่ะดูสิโพรงถ้ำใต้น้ำที่เนียนเนียนไปกับพื้นเบดร็อกสวยสุดๆอุ้ยเจอแล้วค่ะยอดเยี่ยมนี่ไงล่ะ2เม็ดก็พอแล้วพร้อมที่จะคราฟโต๊ะคราฟค่ะโต๊ะเอนชานสิโต๊ะคราฟที่ไหนมาถึงแล้วค่ะทีนี้ก็คราฟเป็นโต๊ะเอนชานได้เลยตั้งแถวๆนี้แหละใกล้ๆตาหนูของเราค่ะทีนี้ก็เหลือการหาชั้นหนังสือมาวางใช่ไหมเราไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าเราเห็นว่าในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านมันมีเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะนี่ค่ะบ้านหลังนี้โอ้มันเป็นทรงกว้างอย่างนี้นี่เองอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาแค่ชั้นหนังสือค่ะปกติจะมีข้างหลังด้วยไม่มีแต่ข้างหน้าก็ได้ตั้ง18เล่มบ้านหลังนี้มีไหมนะทรงกว้างเหมือนกันเลยไม่ค่ะเป็นบ้านของสโตนคัตเตอร์แล้วเราก็ไปที่อื่นกันต่อมีหลายหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเราแก้ไขชื่อได้อันนี้แต่เดิมมันเป็นบ้านแวมไพร์ค่ะตอนนี้ถูกเทคโอเวอร์โดยฮันเตอร์แล้วมิวจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะเรายังไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีฮันเตอร์ใช่ไหมคะฮันเตอร์เทรนเนอร์เป้าหมายของเราคือหาชั้นหนังสือค่ะมันต้องอยู่สักที่ในนี้แหละมันต้องมีแหละหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้น่ะหมู่บ้านอย่างใหญ่ไม่มีบ้านบรรณารักษ์ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเดินดูทั่วแล้วค่ะไม่เห็นเลยมาแก้ไขชื่อก่อนนี่ไงค่ะแวมไพร์ฮันเตอร์เทรนเนอร์ตกลงค่ะแล้วเราก็ไปที่อื่นต่อ
อุ้ยมาปุ๊บได้ยินเสียงมีคนทำงานแฮะอุ้ยหันมาเยอะจังหมู่บ้านนี้ไม่คุ้นเคยเลยมันอยู่แถวไหนของโลกคะเนี่ยโอ้เฮ้ยหมู่บ้านที่เรามาไฟแล้วเรามาตายหรือเปล่าโอ้น่าจะใช่ฮะนั่นไงฮะตรงนั้นจำได้เลยเศษซากยังอยู่นี่มันอะไรอะหน่วยงานไหนไฟกับหน่วยงานไหนเล่นพิษกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะทำอะไรไปก็ไม่ได้ขึ้นมาไปตีมันเลยค่ะดูสิฮันเตอร์ขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรอะมิวจะเดินหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบเปิดกล่องเก็บของที่อยากได้เดินไปหลายหมู่บ้านแล้วค่ะจนมาถึงหมู่บ้านนี้มีความสว่างตรงนู้นด้วยโอ้นั่นๆๆฉันต้องซื้อค่ะข้างบนมีแล้วก็บ้านหลังนี้ก็มีค่ะนี่ไงล่ะดีงามบ้านหลังนี้มีเหมือนกล่องไฟใช่ไหมต้องมีเตาเผาค่ะไม่ใช่มียังไงล่ะได้ค่ะ42แล้วโอ้โหชั้นบนก็มีโอ้โหไปแอบตรงนั้นทำไมหนูมันต้องมีทางขึ้นเหรอไม่มีค่ะขึ้นเองก็ได้เปิดกล่องกระดูกมังกรนี่ตรงนี้คือทางบล็อกที่เราเคยต่อไว้อ่ะมีว่าชั้นหนังสือเราน่าจะครบแล้วแหละจะเข้าไปวาร์ปแต่คีปเปอร์มันใกล้ไปทดสอบดาวที่เพิ่งพัฒนามาใหม่เอ้ยทำไมตีคีปเปอร์2ทีไม่ตายเนี่ยอยากจะให้จนตีสองทีตายนะเนี่ยหมู่บ้านฟักทองค่ะโอเคกลับบ้านแล้วบ้านตะหนูได้เวลาแล้วค่ะวางลงไปเลยเฮ้ยทำไมไม่มีแสงผมมาอย่าบอกนะว่าไม่ได้ได้ไหมเนี่ยทำไมฉันต้องซื้อเฮ้ยได้อยู่ค่ะได้อยู่วางให้อ้อมไปเลยแล้วก็เอาทอดออกเท่าไหร่เอ่ย30ค่ะใช่เลยมีอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ทราบค่ะน่าจะเป็นระบบอีกแบบหนึ่งของการเอนชานเช่นนั้นมิวไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะลองใส่อุปกรณ์ของเราเข้าไปก่อนเฮ้ยเอนชานได้ติดไฟดับติดไฟแข็งเกรงเอาเลยค่ะโหแค่ติดไฟอย่างเดียวเหมาะมากค่ะสำหรับการฆ่าแวมไพร์ efficiency อุ้ยเอาค่ะเดี๋ยวนะติดขุดไวติดเพิ่มดาเมจแล้วก็ติดฟอร์จูนแล้วก็ติดตีพวกแมงมุมแรงขึ้นนี่มันเอนชานอะไรคะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่สมัยเหรอโอ้สมัยตีอันเดนม็อบไม่เอาค่ะเราไปเอานี้ดีกว่าป่ะหยิบไปให้หมดเอาให้หมด Curse of Breaking 3อะไรเนี่ยพ่อมอ้าวมันมี Curse of Breaking 3ค่ะขุดไวขึ้นค่ะแต่ได้รับคำสาปคืออุปกรณ์เราจะพังง่ายขึ้น Knockback ไม่เอาต้องอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุด Slayer IV คืออะไรคะเพิ่มดาเมจค่ะในการแบบตีมอนเตอร์แล้วใช้อะไรถึงจะนับเป็นมอนเตอร์ล่ะโหมันอยากให้ติดอุปกรณ์ที่แบบ efficiency ได้ไหมไม่ได้หมดแล้วค่ะได้ขนาดนี้อ่ะอย่างน้อยก็ได้ enchant แล้วแหละ2 อย่างก็ยังดีค่ะเดี๋ยวนะคะตอนแรกก็นั่งรับเควสไปเรื่อยๆนะแต่รู้สึกบางอย่างผิดปกติอ่ะแล้วนั่งรับเควสหน้านี้เองจากเมื่อกี้30เลเวลขึ้นมา57ค่ะเป็นเควสบทแรกค่ะที่แบบเป็นบทแนะนำใช่มั้ยเออแค่นั่งติ๊กนั่งดูไปค่ะอะไรกันทำไมมันได้มาเยอะขนาดนี้ล่ะตัวเองโอ้ XP ขึ้นมหาศาลเนี่ย57เลยจะต่อสิรออะไรสมัยเหรอสมัยคือตีอันเดนม็อบค่ะอันเดนม็อบนี่แวมไพร์นะเป็นอันเดนม็อบไหมเออไม่แน่ใจไม่แวมไพร์ก็ต้องอันเดสสิใช่ไหมคะจัดไปเป็นชานไปโซบาวอีกแล้วไม่เอาเนี่ยโซบาวรู้สึกถ้าจำไม่ผิดคือตายแล้วของไม่ตกหรือเปล่าโอ้ทนทานเอาแฮะอ่ะได้ฟินซีขั้น4ด้วยยอดเยี่ยมเลยขุดไวขุดไวกันแรงระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเอนชานอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเราเอนชานอุปกรณ์ที่เราใส่ก่อนดีกว่าเอออ้าวลาพิลาซูรี่หมดเอ้ยเอนชานไปตัวต้องไปหาลาพิลาซูรี่เพิ่มแล้วน้ำหาในน้ำค่ะนี่ไงลาพิลาซูรี่ข้างกับทองเลยทีนี้เราก็ขุดไวมากเดี๋ยวๆๆๆมีฟอร์จูนไม่ใช่เหรอนี่ฟอร์จูน1นี่ไม่มีค่ะโอเคต้องใช้พิกแอคฟ้านี่ไม่ใช่ลาพิสลาพิสจะเข้มกว่านี้ค่ะโอเคได้มาเยอะแล้วค่ะลาพิสเราซื้อแบบให้เจอสัก2กองอะไรอย่างเงี้ยต้องเหลือกินเหลือใช้แล้วเนาะอำนาจของฟอร์จูน1ด้วยค่ะถึงแม้จะไม่ได้เยอะมากมายอะไรมันก็ทำให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมคะมิวพร้อมแล้วค่ะด้านหลังของเรากระเป๋าเป้พร้อมด้านหน้าของเราอาวุธในมือก็พร้อมแล้ว
ได้เวลาไปกันแล้วค่ะเราจะไปสถานที่ที่เราอยากไปมาเนิ่นนานตอนแรกอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่พอนั่งมองในแผนที่เล่นๆค่ะนี่ไงล่ะสีแดงๆอ่ะมันคือป่าแวมไพร์ซึ่งมันอยู่ใกล้จุดเกิดของเราอ่ะตอนแรกที่มิวเกิดประมาณเกาะตรงนี้ใช่ไหมแล้วผ่านตรงนี้เป็นบ้านแม่มดเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะแหมแต่เราจะไม่ไปป่าล่างนี่ค่ะเราจะไปป่าบนเพราะว่าเห็นในแผนที่นะมีอีกที่หนึ่งค่ะเป็นป่าแวมไพร์เหมือนกันนี่เลยตรงนี้น่าไปกว่าเพราะว่ามันใกล้แท่นวัดของเราด้วยค่ะโอเคใกล้หมู่บ้านยอดเยี่ยมค่ะไปกันเลยตะกิดเตียงนอนก่อนอ่ะ แกจะว้าวเอ้ยแค่จะวาร์ปเกมก็ไปแล้วค่ะพร้อมไหมคะมิวพร้อมแล้วป่าแวมไพร์ค่ะใช่แน่นอนน้ำเป็นสีแดงโหโอ้โหใช่ใช่ใช่อันนี้คือดอกไม้แวมไพร์ค่ะแค่สงสัยว่ากลางวันมันจะมีแวมไพร์เหรอหรือมันต้องกลางคืนอ้าวโอ้โหบัตรฟีเดอร์โฮมค่ะป่าแวมไพร์จริงด้วยอ้าวโอเคเล่นเลยเล่นอาชีพเมนมิวว่ามันน่าจะเฉพาะตอนกลางคืนมั้งคะเออเอ้าอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะรอบนี้เรากลับมาตอนกลางคืนที่มีแต่ความมืดเอ๋ป่าแวมไพร์มันก็ต้องมีแวมไพร์สิเอ๋ทำไมไม่มีแวมไพร์สักกันโอ้ยนี่มันคนป่าหรือไม่ใช่แวมไพร์อ่ะอุตส่าห์จะมาล่าแวมไพร์ในป่าเอ้ยว่าไงนายเจอแล้วค่ะเอาเอ๊ะตัวเองอย่าให้ตายจิ้มมันเอาตายด้วยไฟซะก่อนเฮ้ยเลือดหรือเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยเอ๊ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่มีสีเสร็จงานโอ้นึกว่าเลือดเฮ้ยมีบ้านพักตรงนู้นด้วยอะอะไรคะเนี่ยกระต้อมน้อยอ๋อไม่ได้จะนอนแค่แบบเซฟจุดเกิดนี่ไม่ใช่นี่น่ะแค่ตัวธรรมดาเรารู้ว่าตัวไหนเก่งโอ้แวมไพร์อยู่ไหนคะตัวเองมาหาถึงแหล่งบ้านเขาแล้วนะเนี่ยตอนคืนด้วยค่ะเอ้ยนายเฮ้ยแวมไพร์ถือดาบอะตัวนี้เฮ้เลือดเยอะอะดูสิอ้าวห่วยตายเพราะไฟก่อนว่าไงเจอคนป่าโดดมาเลยลูกโดดมาสิค่ะเริ่มมีความแข็งแกร่งไงแต่ถ้าเจอพวกแวมไพร์หลอดนี่ก็คงสู้ไม่ได้หรอกนะอ้าวตกน้ำให้มันได้อย่างนี้สิค่ะเฮ้ยตรงนั้นเอ้ยท่านวาร์ปท่านวาร์ปยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่แน่เดี๋ยวนะแก้ไขชื่อก่อนเราต้องชื่อหมู่บ้านตรงนั้นถามว่าเป็นอะไรที่ใกล้ป่าแวมไพร์ใช่ไหมดังนั้นอันนี้เป็นป่าแวมไพร์ไปเลยนี่ไงเรียกน้องหมาเหรอแต่งานนี้มิวต้องโหดร้ายกับหมาแล้วแหละถึงแม้เราจะชอบหมานะแต่ถ้าหมามากัดก่อนก็ไม่เอาไว้อะได้เลื่อนไหมเอ๋ก็เมื่อกี้จิ้มด้วยหอกแต่ทำไมไม่ได้เลื่อนเลยล่ะคะน่าเสียดายจิ้มสองทีพอนี่เน่เลือดได้เลือดค่ะแปลว่าเขาตายด้วยไฟอะคือดาบเรามันเป็นดาบที่หนูไปตีมาใหม่ค่ะมันไม่ใช่อ่ะมันเยอะไปไหมคะอ่ะตายไปหนึ่งเหมือนไม่เห็นเราอ่ะโดนอยู่ค่ะจัดเลยแหละน่าจะใกล้ตายแล้วก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะตาคาด้วยไฟนี่แหละเจ้าหมอนี่ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไม่ทำเลยสเปลเบเกอร์ตอนนั้นเห็นอยู่ข้างๆหมู่บ้านเหมือนกันข้างขาวเกียดข้างขาวนั่นสิ
ตัวนี้ทำอะไรเห็นเดินไปทุกที่เลยอะอะไรอะเห็นเหรอโอ้ไวเดนดีเฟนเดอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนป่าคนป่าฆ่าเลยอะเอ๋โอ้โนป่าแวมไพร์มีหมู่บ้านเนี่ยสกิดไว้เลยแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่ก่อนที่จะเช้าเดาว่าเช้าแล้วแวมไพร์คงไม่เกิดเนี่ยเราจะเข้าไปในป่าอีกรอบเฮ้ hey, นายนี่แน่น้ำสีแดงแดงฉานแต่ไม่ใช่เลือดมันคือน้ำเลยจะได้เจออีกสักตัวสองตัวไม่น่าไม่เป็นไรอ่ะเช้าแล้วคุณสีสมบัติสมบัติโหขนาดน้ำยังเป็นสีแดงน้ำบล็อกเดียวอ่ะอะไรกันนี่ไม่ได้อะไรเลยนี่ก็อ๋อเอ็นเดอร์เพิร์ลหนึ่งอันยังดีฮะยังดีดูในแผนที่สีมีอะไรอีกไหมเปิดป่าแวมไพร์ไปจนหมดแล้วค่ะแถวนี้ไปหาหมู่บ้านแวมไพร์แล้วเปิดไฟยังอาจจะได้เลือดเยอะกว่านี้เลยเปิดมาสิโอเคแร่ค่ะแร่กับแผนที่ไม่เอาเพราะว่ามดแผนที่เรายังไม่เล่นจะมาแผนที่ดวงดาวทีนี้มีอะไรเอ่ยอุ้ยโอ้ยไปลืมดู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 มี2ลายค่ะลายสีฟ้ากับลายธรรมดาตัวผู้ตัวเมียแหละมั้งบ้านนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นบ้านที่แบบมีอุปกรณ์พื้นฐานให้อ่ะหลายอย่างแต่เราไม่อยู่หรอกเราแค่บอกว่ามันน่าอยู่แต่เราจะมาดูของหลากหลายมากมายค่ะซึ่งเรายังไม่ได้เล่นในมอดนี้เลยใช่ไหมมีมานาโพชั่นด้วยรีเจนมานาค่ะอุ้ยคาถาคาถาปริศนาเอฟเฟกต์อะไรนี่ลิฟวิ่งบอมค่ะแล้วก็วิกเนสได้กำลังไล่มีแค่นั้นเองอ่ะเออเดี๋ยวต้องไปหาสัตว์ดูสิลองไล่ดูค่ะเอ้ยเขาโดนดาเมจโอ้โหโอ้ยออร่าไฟเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคจุดไฟได้อะคาถาจอมเวทเดี๋ยวดับแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายอ๋อพอเป้าหมายตายมันจะแตกเป็นไฟเหรอน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะอ๋อตามชื่อเลย Living Bomb ค่ะจะพวกนี้ก็จะกลายเป็นระเบิดของเราแทนยังไงล่ะแต่ลุงกินไล่ไม่โดนมันออกระยะไม่โดนเนี่ยโอ้โหโอ้ยเจ็บเอ้ยเล่นเองไม่อย่าเล่นเลยไอ้พวกแบบนี้ค่ะมีคนแนะนำว่าอย่าเลยดีกว่าต้องมานั่งดับไฟด้วยไม่ดีคาถาจอมเวทมีดีอย่างเดียวคืออลังการนั่นเองค่ะขอของดีๆนะที่อย่างนี้โอ้โหมีเพชรอันเดียวเองได้สร้อยมาค่ะได้หลบหลีกค่ะได้สปีดอาร์เมอร์แล้วก็เลือดนิดนึงมันต้องใส่สร้อยไหมอ่ะมีไหมใส่ไม่ได้อ่ะหรือว่าแค่ใส่ในตัวเราก็ได้เอฟเฟกต์แล้วเหรอไม่แน่ใจมันน่าจะมีช่องให้ใส่อ่ะไม่งั้นมันจะรกมากเลยนะโอเคมีกล่องของเดียวในนี้ค่ะตอนนี้เรียกว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะเรารอกลางคืนอีกสักคืนหนึ่งรอบนี้จะไปป่าแวมไพร์ดูค่ะแล้วก็จะไปแบบตั้งแต่หัวค่ำเลยอ่ะหวังว่าเราจะได้ของเยอะขึ้นเราต้องการเลือดแวมไพร์เอามาอัพเลเวลของฮันเตอร์หนูก็อยากจะเป็นฮันเตอร์เลเวลสูงๆเหมือนกันนะโอเคจะมืดแล้วรีบไปกันเลยกำลังจะมืดแล้วมืดแล้วง่ำข้าวค่ะพร้อมลุยเอ๋พอดเราล่ะนี่ค่ะกระทานนั้นไม่ต้องถามดาเมจคงไม่มืออ่ะฆ่าหมูยังแทบไม่ตายนี่เนี่ยมันต้องจิ้มค่ะไอพวกลูกตัวน้อยนี่ไม่ค่อยชอบเลยจะหมอนี่อีกแล้วตกใจหมดมาแล้วคนป่าจ้าเราเรียกเขาว่าคนป่าค่ะเพราะว่ามันมีมนุษย์หมาป่าอยู่แล้วเจ้าหมอนี่มันไม่ใช่มันมีมนุษย์หมาป่าไงเราก็เลยไม่อยากเรียกมันว่ามนุษย์หมาป่าเหยียดทั้งขาวน่ารำคาญกว่าแวมไพร์เยอะเลยนี่เน่เราปักท็อตกระจายค่ะ
ดังนั้นมันไม่น่าจะเป็นแสงสว่างกันไว้จนแวมไพร์ไม่เกิดหรอกเดาไม่ใช่อะไรอะวินฮันเตอร์อ้าวนักล่าแม่มดนักล่าแม่มดหนูมาป่าแวมไพร์ด้วยเหรอเอาไปไหนแล้ววิ่งไปวิ่งมาเราตามเขาได้ไหมเนี่ยนักล่าแม่มดมันมดไหนไอ้โอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดวิ่งไม่ตามไม่ทันหรอกตามสบายไปเลยไปเลยไปแล้วล่าแวมไพร์ต่อดีกว่ามันมานานแล้วก็อาร์ติแฟกต์อ่ะโอ้โหหล่อแวมไพร์บารอนเลเวล2แวมไพร์บารอนเลเวล2อ่ะเราพร้อมที่จะเปิดนายแล้วเพื่อนโอ้รู้เท่าไหร่กันเนี่ย73โอ้ตีไกลด้วยโอ้ยเหยียบนะแป๊บนึงก่อนเล่นเท้าเล่นเท้าเล่นที่เท้า45 40 36จิ้มมันนี่แน่โอ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะคือแบบเห็นชื่อไงมิวก็เลยไม่อยากจะไปสู้กับเขาตำตรงอ่ะเออเราก็เลยขอใช้สเต็ปนี้แล้วกันค่ะโอ้ยเราเป็นแค่ทหารชั้นกระจกอ่ะจะไปสู้กับบารอนเหรอได้เลือดค่ะความบริสุทธิ์2ทับ5ค่ะแปลว่ามันมีแวมไพร์บารอนเลเวล5ด้วยนะเนี่ยโอ้โห เราก็ใช้สเต็ปผู้เล่นไมค์คราฟแล้วเนาะมันก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะดีนะที่ระยะการตรวจจับมันน้อยค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเราเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนโอ้ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าโอ้เลเวลถัดไปค่ะเลเวลถัดไปมันจะยิ่งมองไม่เห็นเราปากขึ้นนู้นๆตรงนู้นมีหนึ่งตัวค่ะมีหนึ่งตัวตรงนี้ไม่มีชื่อแปลว่าเป็นลูกกระจอกที่เราต้องการนี่เน่อ้าวดรอปเลือดไหมอุ้ยดรอปยานี่นี่นี่ดี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 เอ้ยไม่ใช่น้ำมันเลือดเก่าดิหนึ่งตัวหนึ่งขวดเลือดเท่านั้นแฮะอะไรนึกว่าดรอปแบบ 3-4 ขวดไม่ใช่อันนั้นที่เราฆ่ามาในเมื่อวันก่อนไงล่ะเอ๊ะดูนะสเปลเบเกอร์เฮ้ยนี่เราใช้วิธีนี้เช็คได้ค่ะเออเช็คเลยว่าตรงไหนมันเป็นแวมไพร์ไม่มีเลยค่ะโอ้ยต้องลุ้นให้เกิดอันนี้มีแวมไพร์ใช่ใช่นี่ก็แวมนี่ก็ข้างข่าวนี่แวมไพร์อะแวมไพร์ตรงใกล้เสาวาร์ฟอยู่ตรงนู้นโอ้เช็คในแผนที่ก็ได้นี่นะเฮ้ยเสร็จยอนเข้ามาในโบสถ์ที่มิวทำไว้ด้วยนี่เน่เฮ้ยดีงามเลยเราก็แวมไพร์เหลือตั้ง19แน่จิ้มค่ะด้วยหอกแหลมๆอีกทีนึงเออใช่มีแผนที่นี่ทำไมเราไม่อาศัยประโยชน์ของแผนที่อุ้ยข้างข่าวโอ้พอตอนใกล้กลางวันนี้แวมไพร์หลายตัวเลยเลือดต่ำแล้วใช่ไหมจิ้มมันสังหารโหดเนี่ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยใช่ดูในแผนที่สิน่าจะฉลาดตั้งแต่แรกอะดีไงเจ้าอย่าตีเรานะถ้านายตีเรานายจะโดนไฟเผานะที่เหลือเป็นอะไรโอ้โหข้างข่าวใช่ค่ะมีเหลือแต่งข่าวแล้วกลางวันแวมไพร์สลายโตหมดเลยค่ะไม่เหลือจริงๆนะเนี่ยโอเคสบายใจค่ะได้มาหลายขวดเลือดเลยเฮ้ยเดี๋ยวในแผ่นที่บอกว่ามีค่ะตรงนี้มีแวมไพร์อ่ะใช่ไหมนี่มีแวมไพร์ค่ะแต่อยู่ข้างล่างโอ้มีบางตัวมันไปแอบใต้ดินอะไรอย่างนี้เหรอมีแวมไพร์หนึ่งตัวตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่อ๋ออยู่ใต้ดินค่ะไม่เป็นไรหรอกเราไม่โลภเราได้ขนาดนี้เพียงพอแล้วกลับบ้านเรายังไงบ้านตาหนูกลับมาแล้วลูกกลับมาอย่างปลอดภัยเฮ้ยเรากลับมานายจะไม่ร้องทักทายเราหน่อยเหรอเหนื่อยไงร้องทักแล้วค่ะสบายใจอ่ะชีวิตมันช่างมีความสุขเหลือเกินไม่รู้ไปรู้จากไหนอ่ะได้ของนี้น่าสนใจมาด้วยนี่ในมือของเราค่ะสตีฟกำลังเปิดกล่องมันคืออะไรคะเนี่ยเป็นแบบของตั้งไว้เฉยๆค่ะของตกแต่งบ้านเฮ้ยโอ้น่ารักเลยอ่ะดูสิโอ้โหชอบหาที่ตั้งดีๆกว่านี้สิสตีฟอยู่ตรงไหนดีนะนี่อยู่กล่องนี้ดีกว่าอุ้ยหันหน้าเข้ามาหนังไม่สวยค่ะต้องหันหน้าออกสิสตีฟกำลังเปิดกล่องหลังจากผ่านค่ำคืนนั้นโหดร้ายไปค่ะเราก็นอนกันดีกว่าหมู่บ้านนี้มาคุยกับเขาหน่อยสิสักตัวค่ะ
นายเรามาแล้วเอาขวดเลือดมาขายแล้ว12ขวดจัดไปเลเวล4ค่ะดีได้แล้วนี่เขาบอกว่าผมแบบไม่สามารถที่จะสอนคุณได้แล้วนะตอนนี้คุณต้องหาคนค่ะที่มีประสบการณ์มากกว่าเราได้เวลาค่ะไปหาเทรนเนอร์กันแล้วเทรนเนอร์การเป็นฮันเตอร์เจ้าอยู่แถวนี้สินะบ้านหลังนี้แหละเขาจะยอมคุยกับเราหรือยังเขายอมคุยกับเราแล้วค่ะนี่ไงใส่ไปแล้วนี่คือการเลเวลอัพครั้งต่อไปสินะเอ๊ะมิวได้เอาหนังสือมาไหมคะอุ้ยไม่ได้เอาหนังสือมาเดี๋ยวต้องไปเอาหนังสือมาดูก่อนค่ะว่ามันจะเลเวลอัพเป็นเลเวล6ยังไงเอ้ยเลเวล5สินะไปเช็คข้อมูลมาแล้วค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกนะว่าถ้าต้องการขึ้นเป็นฮันเตอร์เลเวล5ค่ะเราจะต้องใช้เขี้ยวแวมไพร์10อันใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมีอินเทลด้วยค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนหนังสือความรู้ที่ได้จากการรีเสิร์ชค่ะของต่างๆเกี่ยวกับแวมไพร์ทีนี้มิวลองดูแล้วค่ะในโต๊ะนี้ใส่ไปแล้วนะใส่หนังสือก่อนเนาะแล้วใส่ที่แวมไพร์ไปค่ะเขาบอกว่าเราไม่มีแวมไพร์บุ๊กก็ไปเลยลองหาข้อมูลมาปรากฏว่ามันต้องไปฆ่าแวมไพร์ค่ะหรือไม่ก็รู้จากดันเจี้ยนแวมไพร์อ่ะเราถึงจะได้หนังสือแวมไพร์มาก็คือไม่มีหนังสือนี้ค่ะก็จะไม่มีอินเทลเพราะไม่มีอินเทลก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบเขี้ยวแวมไพร์ใช่ไหมสิบอันค่ะไปเลเวลเพื่อเพิ่มเป็นฮันเตอร์เลเวล5ได้โอ้โหก็ง่ายๆค่ะมันคือเกมแห่งการฟาร์มนั่นเองต้องรอค่ะหรือไม่ก็ต้องหาดันเจี้ยนแวมไพร์ให้เจอซึ่งมิวยังไม่เจอเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนค่ะไม่แน่ใจว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมคะแต่วันนี้ค่ะไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยค่ะได้เลเวล4มาแล้วสกิลฮันเตอร์ก็ปลดเพิ่มขึ้นมาอีก1สกิลค่ะเป็นสกิลนี่เลยค่ะใช่พูดง่ายๆพวกม็อบก็จะมองเห็นเรายากขึ้นค่ะเราก็จะมีการหลบหลีกที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้ารวมกับสร้อยที่ใส่นี้ใช่ไหมก็น่าจะดีค่ะโอเคEP นี้ค่ะเราน่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ